เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจลัคกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดี FC ทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเทคนิควิธีการเล่นกองกลางยังไงให้เก่งให้โหดนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเล่นนะครับผมลักษณะการเล่นก็จะเป็นบอกวิธีนี่ผมว่าเวลาที่เราจ่ายบอลให้กองกลางแล้วกองกลางควรที่จะทำอะไรยังไงนะครับผมวันนี้กลางที่ชูเนียร์คัดมาจะเป็นเดบรอยกับโมดิชนะทุกคนแนะนำว่าให้เป็นกลางที่จบสกอร์ได้ด้วยนะครับยิงคมปั่นโค้งได้นะครับผมแล้วก็มีคิกกิ้งพาวเวอร์90อะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมเป็นกองกลางที่เป็นตัวจบสกอร์ได้รองลงมาจากกองหน้านั่นเองนะวิธีการใช้เดี๋ยวมาดูกันว่าใช้ยังไงกองกลางในลักษณะนี้นะครับผมมาฝั่งเรานะครับมาในชุดสีน้ำตาลเลือดหมูเนี่ยผมมาในชุดของทีมบาร์เซโลนาครับแล้วจังหวะนี้เคลียร์ยิงให้กับเมสซี่นะครับหลุดเข้ามาเรียบร้อยครับไปก่อนครับ1ประตูต่อ0ครับตุนความได้เปรียบไว้ก่อนครับจังหวะนี้จากจังหวะแรกครับคู่แข่งมาในชุดของอาร์เซนอลนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับจังหวะนี้เปิดออกมาติดเลยครับแล้วเป็นฟูลทีมอาร์นอลด้วยนะครับผมจังหวะนี้จ่ายให้กับเมสซี่เมสซี่พลิกมาครับให้มาที่เอโต้จังหวะนี้เอโต้ยังเก็บบอลได้ไหมยังได้อยู่แล้วได้สับด้วยครับลูกนี้แต่ว่ายังไม่มีอะไรครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกองกลางกันนะครับทีนี้รอจังหวะที่เราเก็บบอลได้ก่อนครับจังหวะนี้โอเดการ์ดมาแล้วโดนกระแทกไปครับมากันที่โรชิกิครับกองกลางของเราเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ในการจ่ายบอลให้กับกองหน้านะผมแล้วก็นี่ครับเป็นจังหวะที่จ่ายให้ต่อเนื่องได้นะทุกคนก็คือไม่ต้องอาศัยจังหวะโอกาสเยอะนะครับผมเวลาที่กลางเราเก็บบอลได้ปุ๊บเนี่ยเราจะจ่ายบอลทันทีนะครับทุกคนมาครับเดี๋ยวรอเก็บบอลได้อีกครั้งหนึ่งก่อนครับนะครับจังหวะนี้ออกมาที่เป็นไว้ครับเปิดเข้ามาจังหวะนี้โดนสกัดแล้วครับมาเกเรเร่ตัวครับเปิดยนยาวๆเข้ามาจังหวะนี้บอลอยู่ที่มาเกเรเร่ครับให้เดบรอยดูครับการทำงานของเดบรอยให้ออกมาที่แบ็คครับแล้วก็วิ่งเติมขึ้นมาจังหวะนี้เข้าในมารอแล้วครับแล้วเดบรอยจังหวะนี้พลิกหมุนยิงนะครับผมคืออาจจะเป็นกองกลางที่ไว้คอยจบแทนกองหน้าได้นะครับในจังหวะที่กองหน้าถูกปิดอยู่นั่นเองนะครับผมจังหวะนี้เนี่ยเดบอยเนี่ยตัดเข้ามาในฝั่งของเท้าขวาเนี่ยผมแล้วก็กดปั่นเลยเพราะว่าเดบอยเป็นตัวที่ปั่นดีนะทุกคนแล้วก็ยิงไกลได้นะครับผมอันนี้จะเป็นข้อดีของวิธีการที่เราเลือกใช้กองกลางให้ถูกนะครับผมถ้าเราเลือกกองกลางถูกเนี่ยเราก็จะเหมือนมีหน้า4ตัวเหมือนกันนะทุกคนไม่ใช่ว่าเราเล่นหน้า2แล้วมันจะกลางทำอะไรไม่ได้เลยเอาไว้จ่ายอย่างเดียวไม่ใช่นะผมถ้าเราเลือกกลางเป็นเนี่ยกลางก็จะทำหน้าที่ช่วยยิงเราช่วยยิงคู่แข่งได้ด้วยนั่นเองนะครับผมทำให้เราเนี่ยเก็บสกอร์ได้จากกองกลางได้นั่นเองนะครับมาครับจังหวะนี้ให้ออกมาเดบรอยน์เดบรอยน์แทงยาวๆเลยเห็นว่างๆครับแล้วให้มาจังหวะนี้ตามช่องจังหวะนี้จะได้ปั่นไหมเมสซี่ยังไม่ผ่านครับโรชิกี้ให้ต่อมาจังหวะนี้เมสซี่ได้ยิงแต่ว่ายังไม่ผ่านรายานะครับวานบีดครับสังเกตนะครับว่าเดบรอยน์ว่างอยู่จังหวะนี้แล้วจ่ายตามจังหวะเลยเนี่ยผมแล้วเดบรอยเข้าไปจบนิ่มๆครับลูกนี้จังหวะทุ่มเนี่ยมันจะมีจังหวะของเดบรอยนะครับที่ยืนว่างๆโล่งๆอยู่ในอีกฝั่งหนึ่งก็คือเราจะจ่ายพักให้กับเอโต้แล้วให้เอโต้เนี่ยหมุนบอลเนี่ยผมโดยแบบปล่อยสปีดนั่นเองเนี่ยผมแล้วก็จ่ายให้กับเดบรอยจังหวะมันสู้แต่ว่าจังหวะนี้เมสซี่ทำฟาวไปครับโดนแดงไปเหลือ10คนครับเกมนี้ของเรามาใหม่ครับเดบรอยเดบรอยจ่ายมาจังหวะนี้ยังไม่ผ่านนะครับมากันที่จังหวะนี้ครับบาโตนี่ให้มาเดบรอยแทงต่อมาที่กองหน้าครับโรชิกี้ออกมาให้กับเวสลีย์สไนเดอร์ครับไม่ใช่เวสลีย์สไนเดอร์ครับเป็นวิลแชร์ครับจังหวะนี้วิลแชร์ก็ทำได้ดีนะทุกคนมาใหม่ครับวิลแชร์วิลแชร์เปิดเข้ามาไม่ใช่วิลแชร์ครับวิลเชียร์นะครับผมวิลแชร์นะนั่งรถและนะครับผมมาที่จังหวะนี้ครับกราเบียลเจสุสครับขึ้นมาเราพยายามบีบให้สุดนะทุกคนอย่าปล่อยถ้าปล่อยเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้2เรานะทุกคนวิวแชร์จ่ายออกมาจังหวะนี้ยังไม่ผ่านเลยครับมาครับคุมกองกลางกันต่อไปครับเมื่อเราไม่มีบอลเราก็จะคุมกองกลางนะทุกคนมาดูเกมครึ่งแรกของเราทำอะไรไปบ้างครับสำหรับสถิตินี้ก็มีครับโอกาสยิง8ครั้งนะครับทุกคนเข้ากรอบ8เลยแต่ว่าได้มา3ประตูนะครับผมจังหวะนี้เปลี่ยนในส่วนของวิวแชร์ออกไปผมเอาซอนฮยุนลงมาครับมาจังหวะนี้ครับเมสซี่เนี่ยโดนแดงไปตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วเนี่ยผมไม่ได้มีโอกาสแล้วตอนนี้เมสซี่มาที่เบนไว้โอ้โหจังหวะนี้พรวดไปนิดนึงครับมาใหม่ครับมาเกเรเร่ยังไม่ผ่านเลยครับโอเดการ์ดหลบหนึ่งมาโอเดการ์ดแทงให้กับซาก้าซาก้าลูกนี้เปิดเข้ามาแล้วเชฟเจงโก้ยิงติดเซฟกูตัวครับเซฟได้ยังไงครับลูกนี้โค
คตรจอครับแต่ว่ายังเซฟไหวครับสำหรับกูตัวแล้วจังหวะนี้โคเข้ามาเคลียร์ก่อนครับวันบิซาก้าซอนทูมินขึ้นมากลางของเราเนี่ยเวลาที่กลางเราได้บอลเนี่ยกลางก็จะคอยทำชิ่งกับกองหน้านี่ครับจากนั้นกองหน้าก็จะพักบอลในถ้ามีโอกาสที่แบบได้มีโอกาสพักบอลในผมแต่ว่าจังหวะนี้โดนยิงไปก่อนครับตีเสมอไม่ใช่สิตีตึงขึ้นมาครับเป็น1-3นะทุกคนตอนนี้มาครับวันบิดครับเข้ากลางมากลางมาที่โรชิกี้ครับให้ออกมาที่ซอนเห็นเดอะบรอยเห็นไหมเดอะบรอยเนี่ยจะวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดในผมเป็นตัวที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับถ้าเราเลือกกลางเปลี่ยนนะครับกลางสองข้างเนี่ยแนะนำว่าให้เพื่อนเลือกตัวที่แบบจบสกอร์แถว2ได้ผมแล้วก็ปั่นดีด้วยนะครับก็จะทำให้เราเก็บบอลแถว2ได้นั่นเองครับเวลาที่แบบเราบุกคู่แข่งอยู่นะครับบอลทะลักออกมาเราก็จะเก็บได้นั่นเองนะครับนี่เดบรอยค่อนข้างจะเด่นเลยวันนี้ไปไม่ได้หมุนคืนจังหวะนี้ยังไม่ผ่านครับออกข้างไปทุ่มไกลๆครับจังหวะนี้เดบรอยอีกแล้วครับนี่ครับเดบรอยจังหวะนี้ได้ปั่นแต่ว่ายังติดอยู่ครับโอกาสก็จะมาเรื่อยๆครับถ้าเราคุมกองกลางเป็นครับมาที่จังหวะนี้ครับให้มาเดบรอยอีกครั้งนึงครับเห็นไหมเดบรอยมาเรื่อยๆครับแล้วก็ทำชิ่งให้กับกองหน้าครับจังหวะนี้ได้ยิงครับแต่ว่ายังหลุดออกไปครับโรชิกี้ตัวนี้ก็สำคัญนะครับสำหรับกลางรุกเนี่ยเป็นตัวที่คอยสอดขึ้นมาเป็นอีกตัวเลยที่ทำให้เกมรุกของเราเนี่ยไม่ตื่นนะครับผมแล้วเดบรอยจังหวะนี้ไม่มีอะไรมากันที่วิเอร่าครับวิเอร่าจะตัดเข้าในเดวิดสกัดก่อนครับจังหวะนี้ว่าก็หมุนครึ่งบอลไปนะครับจังหวะนี้เกมก็น่าจะจบแล้วนะผมเดบรอยตัดได้ครับเรียบร้อยครับถ้ากลางเราคุมเกมได้เนี่ยโอกาสที่เราจะชนะเนี่ยมันจะมีสูงนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยพยายามเลือกหากองกลางที่เข้ากับสไตล์ตัวเองนะครับเลือกแบบว่าเราเล่นเข้ากับตัวไหนนะครับอย่างจูเนียร์จะเล่นเดบรอยกับโมดิทเข้ากันนะครับซ้ายขวาโมดิทเนี่ยจะยืนฝั่งซ้ายนะครับคอยยิงได้เหมือนกันกับเดบรอยถ้ามีจังหวะนะครับส่วนเดบรอยเนี่ยก็จะยืนฝั่งขวาคอยตัดยิงฝั่งขวานั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนในส่วนของวิธีการใช้กองกลางไงให้โหดให้เก่งนะครับผมไปทดลองกันดูแล้วกันนะครับเอาวิธีแบบนี้ไปปรับใช้ครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม